สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณจตุมหาราชิการุ่นคหบดีเมืองพร้าวนะคะขอโทษทีกล้องดีวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเมตตาอุปถัมภ์วัดดงมะไฟอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่2562สำหรับกล่องนี้นี่จะเป็นเนื้อฝาบาทค่ะลักษณะกล่องนะคะด้านในนะคะเหรียญนิ่มยังไม่ได้แกะซีลเลยนะคะเขาก็จะเขียนข้างบนว่าฝาบาทบอกเลขมาให้เดี๋ยวแกะนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่ากล้องจะมืดๆนะคะเนื่องจากว่าอิ่มต้องอาศัยแสงจากนีออนนะคะในห้องแค่นั้นนะแสงจากข้างนอกใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะคะอันนี้ก็เปิดไฟจากกล้องมือถือให้ดูเนื้อจะเป็นเนื้อฝาบาทนะคะก็คือทองเหลืองหรือทองทิพย์นั่นเองนะคะด้านหลังก็จะมีคำว่าลาภผลพูนทวีสวัสดีลาโพนะคะแล้วก็มีเลขโค้ด509มีบอกด้วยว่าวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเมตตาอุปถัมภ์วัดดงมะไฟอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเหรียญสวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่องกล้องดูนะคะแต่การส่องกล้องนี่มันจะยากหน่อยเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเงาเนี่ยไปเงากับเลนกล้องเนี่ยบังนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวอิ่มคงจะต้องเอากล้องที่เป็นไฟในตัวมาใช้นะคะพอดีช่วงนี้มันยุ่งๆอยู่ยังไม่ได้ไปเอาคือเอาของตอนที่ลูกค้าสั่งแล้วก็ส่งแล้วก็ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะคะเหรียญสวยนะคะเหรียญรุ่นนี้สวยงามแบบนี้เลยนะก็ถ้าเห็นไม่ชัดก็พยายามหน่อยนะคะขอโทษทีสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ